4ปีกว่า5ปีเนี่ยพวกเราสบายกันไหมครับสบายเอ้าเหรอครับไหนไหนเขาบอกว่าปี61จะหายจนกันจนหนักกว่าเดิมครับเกือบแล้วเกือบแล้วครับเกือบแล้วจนหนักกว่าเดิมหายจนแน่ครับปี62นี่แหละหายจนแน่นอนครับครับอยากฮะโอ้คนจนไม่มีทางนี้พี่เขาบอกว่าคนจนตายหมดอดตายหมดก็อันนี้เป็นความจริงนะครับเพราะว่าผู้บริหารในรัฐบาลชุดนี้รัฐมนตรีท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยคนจนจะตายแล้วจะให้แจกเงินได้ไงก็ออกมาสารภาพนะครับเราไม่ต้องไปพูดก็เขาสารภาพเองว่าบริหารจนคนจนจะตายกันหมดแล้วจะอดตายกันหมดแล้วนะครับแล้วอยากจะจนอีกสักสี่ปีไหมครับไม่อยากแล้วไม่จนแล้วจะรวยแล้วเพื่อชาติทำให้ไม่จนครับโอ้โหจบมือหน่อยนะครับขึ้นใจจริงนะครับจริงๆเนี่ยก็เรียนว่าถ้าพวกเราเลือกผิดนะครับคือสร้างบ้านผิดคิดจนบ้านพังใช่ไหมแต่เลือกคนบริหารผิดเนี่ยก็คิดจนตัวตายแล้วมาเองนะครับมาเองครับก็แล้วที่ผมเรียนว่าไม่ใช่แค่4ปีนะครับถ้าพลาดผิดพลาดนะครับมัน20ปีครับเพราะมีอะไรรู้ไหมครับมันมีอะไรอีก20ปีนะครับฉะนั้นพวกเราต้องทำอะไรต้องตั้งใจดีๆนะครับแล้วพวกเราเองไม่พอต้องบอกมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องนะครับเพราะแค่นี้ก็อาจจะไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ต้องมากมีใครมีญาติพี่น้องต้องบอกให้หมดเพื่อนฝูงญาติบอกให้หมดว่าพอแล้วเราพอแล้วนะครับแค่นี้เราก็จะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับคือสำหรับพรรคเพื่อชาติเนี่ยเรานะครับตั้งใจจะมาแก้ปัญหาเรื่องความยากจนคือเพราะว่าคิดดูเมื่อก่อนบอกว่าหาเช้ากินข้ามเดี๋ยวนี้หาเช้ากินกลางวันยังไม่ได้เลยนะหาเช้ากินกลางวันยังไม่พอจะกินเลยจะไปกินข้ามตรงไหนนะครับคนที่เคยค้าขายวันหนึ่งที่เป็นว่าได้สัก 2,000 ตอนนี้เหลือสัก 500 แล้วมันจะพอกินที่ไหนฉะนั้นนี่คือความยากลำบากของพ่อแม่พี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยสมัยปีรัฐบาลปี38นะครับท่านได้บอกว่าภายในปี42คนไทยจะหายจนจำได้ไหมครับคนไทยจะหายจนในปี42แต่ปี39โดนปฏิวัติซะก่อนนี่10ปีนะครับไม่งั้น42เราหายจนแล้วนี่52โทษผมพูดผิดไป52นี่62นะครับ10ปีแล้วหายจนยังจนกว่าเดิมจนกว่าเดิมอีกถ้าไม่อย่างนี้พวกเราตอนนี้ไม่ต้องบอกว่าโอ๊ยจนยากจนลำบากหากินลำบากหายจนไปแล้วแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่าแก้ไขปัญหาความยากจนได้จริงเพราะขนาดบ้านเมืองในประเทศเนี่ยเป็นหนี้ IMF สมัยนั้นจำได้ไหมครับต้องเอาประเทศไทยไปจำนำกับ IMFเป็นหนี้600,000 กว่าล้าน
บางคนบอกอีก10ปีอีกชาตินี้จะใช้หนี้หมดหรือเปล่าแต่ว่าท่านมาแค่2ปีก็ใช้หนี้หมดแล้วบอกว่าคนไทยจะหายจนนะครับปี52หายจนจำได้มั้ยครับใครเป็นคนพูดจำได้มั้ยครับใช่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นอกจากไม่หายจนอีก10ปีหลังจากนั้นอีก10ปีนอกจากไม่หายจนแล้วยังจนกว่าเดิมนะครับฉะนั้นถ้าเที่ยวนี้เราไม่ไล่พวกเผด็จการออกไปนะครับโดยเห็นบอกว่าจะเป็น24มีนาแล้วนะไม่รู้จะจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เราต้องไปกาคนที่จะมาแก้จนให้เรานะครับฉะนั้นถ้าไม่อย่างนั้นนะไม่ใช่อีก4ปีนะครับเมื่อกี้ผมบอกยุทธศาสตร์20ปีจำได้ไหมครับเขาบอกเขาจะมียุทธศาสตร์20ปีนะฮะแค่บริหาร 4-5 ปีก็จะตายอยู่แล้วคืออีก20ปีเราเหลืออะไรอ่ะกระดูกก็ไม่เหลือฉะนั้นพวกเรารู้ดีแล้วว่าเราจะทำยังไงนะครับวันนั้นต้องจำดีๆจำโลโก้ดีๆมีสารพัดวิธีที่จะทำให้เราผิดพลาดหลงลืมนะครับจำให้ดีๆกาเบอร์ไหนกาคนไหนแต่ว่าจำง่ายๆคือจำโลโก้อันนี้นะครับเพราะว่าเขาแต่ละเขตนะครับอยู่ติดกันก็เบอร์คนละเบอร์นะไม่เบอร์ไม่ใช่เบอร์เดียวกันนะครับฉะนั้นเขาต้องการให้เรางงถ้าเราพลาดแต่พวกเราไม่พลาดหรอกครับเพราะว่ากรามโลโก้ของพรรคเพื่อชาติจำง่ายที่สุดเดี๋ยวจะกลัวว่าเหลือเล็กๆเหลือสีเบลอๆกาเบอร์ๆมันทำให้เราอ่านไม่ออกแต่จำไว้นะครับเพื่อชาติอย่างเดียวเพราะเรามาทำเพื่อชาติพรรคเพื่อชาติเราทำเพื่อชาติอยู่แล้วเราต้องการที่จะมาแก้ไขปัญหาความยากจนหน้าที่ทำมาหากินเป็นหน้าที่ของท่านหน้าที่จะไล่เผด็จการในวันที่24มีนาเป็นหน้าที่ของท่านแต่หน้าที่ผมคือมาแก้ปัญหาความยากจนให้ท่านทั้งหลายฉะนั้นผมเรียนว่าเรื่องของความยากจนนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนไปต่างจังหวัดไปที่ไหนจังหวัดไหนทุกคนมีปัญหาเรื่องนี้หมดแต่มีเศรษฐีไม่กี่คนเท่านั้นที่เขารวยขึ้นรวยขึ้นพวกเจ้าสัวไม่กี่คนไม่กี่สกุลรวยขึ้นแต่คนจนจนลงจนลงตอนนี้พวกเราไม่ได้จนติดดินแล้วจนทะลุดินต้องไปขุดรูอยู่กันแล้วนะดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงที่ทุกท่านรู้ผมไม่พูดพวกเราก็รู้อยู่แล้วคิดดูที่บอกว่าเจ้าสัวเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเราเนี่ยไม่มีที่อยู่ตอนนี้ยังดีนะฮะคุณสมเกียรติเนี่ยได้ช่วยพวกเราให้เรามีที่อยู่ที่มั่งคงขึ้นนะครับแต่บางคนนี่ไม่มีเลยแต่ว่าพวกเศรษฐีอยู่คนหนึ่งนะเอานี้พวกเรารู้จักกันดีผมรู้สึกมีหลายท่านเนี่ยเป็นลูกค้าเขานะครับที่เขาขายน้ำเมาอะรู้ใช่ไหมครับรู้ไหมครับอ๋อเบียร์ครับรู้เลยไม่ใช่เบียร์อย่างเดียวเหล้าขาวเหล้าสีก็มีหมดได้รับสัมปทานมา60ปียังเป็นอยู่จนตอนนี้เขารวยติดอันดับโลกรวยอันดับต้นๆของเมืองไทยมีที่ดินเล็กน้อยเท่ากับ3จังหวัดในประเทศไทยคือจังหวัดก็คือจังหวัดภูเก็ตสมุทรสงครามครับปทุมธานี3จังหวัดนี้รวมแล้วมีที่ดินประมาณ 1.2 ล้านไร่ที่
จ้าสัวคนนี้เขามีมากกว่าล้าน2แสนไร่น้อยจังเลยอ่ะยังมีอีกพวกเราอุดหนุนกันอีกเจ้าสัวนึงแถวบ้านเดินออกมาก็เห็นป้ายเขียวๆขาย24ชั่วโมงรู้ใช่ไหมครับทางนี้ก็มีที่ไม่เยอะมีแค่600,000กว่าไร่นะครับพวกมหาเศรษฐี5-6ตระกูลนี้มีที่ดินรวมแล้วมากกว่า12จังหวัดนะครับแล้วก็พวกคนรวยนะครับ 1%ประเทศไทยเรามีประมาณเกือบ70ล้านคน60ล้านกว่าก็ประมาณ 6-7 แสนคนนะ 1% ของมีทรัพย์สินเกือบจะครึ่งหนึ่งของประเทศไทยได้กว่าครึ่ง 68.7% เกือบจะ60เกือบ 70% แค่ไม่กี่ตระกูลนะครับแล้วคิดดูคนจนเหลืออะไรอีก 80% นะครับไม่รวมพวกคนกลางอีก 80% รวมแล้วมีทรัพย์สินไม่ถึง 10% ความเหลื่อมล้ำเยอะไหมครับมากมายครับแล้วเขารวยมาจากไหนพวกนี้รวยจากการผูกขาดตัดตอนทั้งนั้นถูกต้องเลยขนาดพวกสัมปทานเนี่ยยังไม่ทันจะครบเลยเขารีบต่อให้อีกแล้วท่านรู้ใช่ไหมครับนะเขารีบต่อให้แล้วกลัวว่าเขาจะไม่รวยขนาดไหนนะฉะนั้นนี่คือความไม่เป็นธรรมนะครับสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับพี่น้องเราตึกในกรุงเทพนะครับเยอะแยะเลยนะช่วงปี40ที่เป็น IMF เนี่ยตึกล้างตึกถูกยึดคืนไปขายให้ต่างชาติถูกๆนะทำไมไม่เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยซื้อมารัฐบาลลงทุนแล้วก็แบ่งให้คนยากคนจนก็อยู่ทำอย่างนี้ได้ไหมขายถูกๆให้ฝรั่งแล้วฝรั่งก็กลับมาขายเราแพงๆนี่คือความไม่เป็นธรรมในการบริหารประเทศฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเพื่อชาติมาเป็นหน้าที่ของเพื่อชาติของผมที่จะต้องทำให้พ่อแม่พี่น้องคนลากย่าทั้งหลายนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต้องหายจนครับพวกเราก็บอกแล้วว่าพอแล้วเราจนพอแล้ว4ปีกว่า5ปีเราก็แย่แล้วเราไม่อยากจนอีกแล้วนะครับฉะนั้นพวกเราก็ตั้งใจเลยนะครับเราจะไม่ยอมให้มรดกบาปนี้ตกไปถึงลูกหลานอีกต่อไปใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์นะคะขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะกำลังใจเหลือล้นนะคะโอ้โหมาที่นี่ได้รับความร่วมมืออย่างมากคุณลุงฝั่งนู้นตอบทุกคำถามเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้มองเห็นนะคะท่านคณะกรรมการหลายท่านนะคะที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะคะขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านรู้จักด้วยนะคะนั่งอยู่ด้านหลังนะคะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับคุณเถลิงยศด้วยนะคะท่านเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาตินะคะอีกท่านหนึ่งนะคะนั่งข้างๆสาวสวยของเรานะคะท่านดร.สาลีค่ะท่านเป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อชาติค่ะส่วนทางด้านหน้านะคะท่านอาจารย์หนุ่มสุดหล่อคนนี้นะคะดร.วิชอยวรรณโนค่ะแล้วก็ยังมีว่าที่ผู้สมัครหลายท่านนะคะแล้วก็หลายเขตด้วยนี้ที่เดินทางมาให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มแนะนำจากทางฝั่งนู้นนะคะท่านเป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อชาตินะคะเสนอตัวเข้ามาเพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะเริ่มต้นจากทางคุณณภาพัฒน์อเนกพงษ์นะคะ
เขต20สวนหลวงหนองบอนดอกไม้นะคะถัดมาค่ะคุณพิสิทธิ์ภัทรกิจล่ำลือกุลนะคะท่านถัดมานะคะคุณธนาธารสมบุญศรีค่ะเขต5ราชบุรีนะคะเดินทางมาจากราชบุรีเพื่อมาให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะถัดมาท่านนี้นะคะคุณสุภัยพลช่วยชูนะคะจากเขตบางขุนเทียนค่ะถัดมานะคะน้องสาวสวยที่นั่งข้างหน้านะคะน้องภัทรกันต์กิจวิชาค่ะน้องโซเฟียนะคะทางด้านนี้กันบ้านนะคะใกล้เดียวมากเลยนะขอเสียงปรบมือให้กับคุณปรียานุชนะคะคุณดร.ปั้นนั่นเองนะคะเป็นว่าที่ผู้สมัครของเรานะคะก็เดินทางมาให้กำลังใจด้วยก็เอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ๋ออีกท่านหนึ่งท่านนี้สุดสวยรู้จักแต่ชื่อเล่นท่านชื่ออะไรรบกวนแนะนำตัวดร.วิลาลีสว่างพลกรังเขต24ราชบูรณะค่ะเราก็เรียกกันแต่ชื่อเล่นจนชินนะคะไม่รู้จักชื่อจริงกันเลยอีกท่านนึงนะคะอยู่ด้านหลังนะคะโหอยู่ตรงโน้นจริงๆท่านก็ไม่ได้ตัวเล็กนะแต่ว่าเดียมองไม่เห็นนะคะขอเสียงปรบมือนะคะกับคุณมนตรีเฉียบแหลมนะคะคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติค่ะมากันหลายคนเลยเอาท่านนี้ข้างหน้าก่อนละกันนะคะท่านนี้ข้อส่งนปชหลายท่านเขารู้ใจอยู่แล้วขอเสียงปรบมือกับคุณธนาวุฒิวิชัยดีค่ะมีอีกหลายท่านเลยนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตดูก่อนนะคะยกมืออย่าอ้อนรอบข้อศอกรอบข้อศอกอยู่ข้างหลังนะคะคุณโอ๋นะคะดร.โอ๋ดร.ยุทธ์คุณพันธ์ค่ะสาวสวยท่านหน้าท่านนี้นะคะน้องเป็นน้องเล็กของพรรคเพื่อชาติก็ว่าได้อายุเพียง22แต่วันนี้เป็นรองข้อศอกน้องป๊อปค่ะเอาเป็นว่าคงครบถ้วนมากหน้าหลายตากันแล้วนะคะก็แนะนำให้ทุกท่านรู้จักเผื่อวันหลังเนี่ยได้มาที่ชุมชนสยามเวนิสจันทร์เกษมเนี่ยมันได้พบสัจธรรมหลายอย่างขณะที่อาจารย์ประกรณ์เกียรติชวนพี่น้องขึ้นจากคลองเนี่ยคนที่มาแทนท่านก็คือรัฐบาลถอยหลังลงคลองแทนพี่น้องอยู่บนบกพอหันอีกทีเอารัฐบาลไปอยู่ในคลองเสียแล้วคือบริหารประเทศภายใต้ที่ไม่มีใครไปขัดขวางไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีองค์กรใดจะกล้าไปตรวจสอบในตลอดระยะเวลาร่วม5ปีถ้ามีศักยภาพประชาชนก็จะได้ลืมตาอ้าปากได้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่เสียโอกาสอย่างที่ไม่ควรจะเสียประเทศสิงคโปร์นะครับเล็กนิดเดียวไม่มีทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างมีทรัพยากรอย่างเดียวคือมนุษย์เขาก็เป็นชาติอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วก็คู่ขี้กับสิงคโปร์นะครับที่เป็นชาติมหาอำนาจทั้งที่ไม่มีทรัพย์สมบัติพระสถานที่เป็นธรรมชาติอะไรเลยเพราะเขามีเสถียรภาพในเรื่องการเมืองการปกครองประเทศไทยเราที่มันเสียโอกาสนะครับพี่น้องลองดูฟุตบอลสมัยปียพงษ์ผิวอ่อนเนี่ยประเทศไทยชนะญี่ปุ่นทุกครั้งนะครับแต่ปัจจุบันประเทศไทยก็แพ้ญี่ปุ่นทุกครั้งเห็นไหมครับว่าวันใดที่เราหยุดการพัฒนานะครับคู่แข่งก็จะแซงในญี่ปุ่นเนี่ยเจอปรมาณูสองลูกนะครับ
ขาก็สามารถที่พลิกฟื้นคืนชาติขึ้นมาได้แล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่มีความแข็งแรงมีความต่อเนื่องก็ดูได้จากกีฬาว่าเราเคยชนะญี่ปุ่นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาโดยตลอดวันนี้นี่นะครับเราก็เริ่มแพ้อินเดียแล้วทั้งที่ไม่เคยแพ้มาเลยเห็นไหมครับอยู่กับที่เมื่อไรเนี่ยถูกแซงทันทีเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรล่ะมันที่ทำให้เป็นอุปสรรคประเทศไทยก็บอกว่าระบบการปกครองนี่แหละวันที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยประเทศไทยประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีนะครับเมื่อกี้สื่อมวลชนก็ถามว่าเรื่องเลื่อนการเลือกตั้งว่าอย่างไรผมก็บอกว่าเขายังไม่ได้โกหกกันทีเรื่องเลื่อนเพราะเขาแค่เลื่อนมา5ครั้งแค่โก5แต่ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นโก6แล้วแหละก็ต้องให้ความเป็นธรรมคสช.ก็ด้วยว่ายังไม่ได้โก6แค่โก5ไอ้ความที่บ้านเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเรื่องเดียวกันคนคนเดียวกันเนี่ยมาแก้ไขปัญหาเนี่ยผลลัพธ์มันคนละเรื่องเลยผมเองเนี่ยครับเมื่อวานนี้ไปงานศพพี่น้องเสื้อแดงที่หลังสวนชุมพรผมกับพี่สงครามประธานยงยุทธพิยารีและคณะเราก็เพิ่งไปปราศัยที่หลังสวนชุมพรเขาก็ยกที่ที่เขาเรียกว่าลงที่ผลิตผลทางการเกษตรผลไม้เป็นพี่น้องเสื้อแดงเราเนี่ยนะครับมีฐานะทางเศรษฐกิจแล้วก็จากกันไปโดยสงบก็มีโอกาสได้ไปคุยกับคนหลายหลายส่วนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะเต่าเกาะพะงันหายหมดเพราะว่าประเทศนี่นะครับต่างๆนั้นพอบ้านเมืองไหนเป็นเผด็จการนี่เขาไม่ได้ไม่ต้องการจะมาท่องเที่ยวไม่มีที่ไหนในโลกว่าเราไปดูประเทศที่เป็นเผด็จการกันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเขามีความรู้สึกว่าประเทศเหล่านี้ไม่น่าท่องเที่ยวพังระเนระนาดกันเรื่องความยากจนก็เช่นเดียวกันที่หัวหน้าสงครามได้บอกกับท่านทั้งหลายนะครับว่าหลังจากวิกฤตการปี40ต่อถึงปี43นั้นประเทศไทยนี่ล้มระเนระนาดที่จะต้องเอาประเทศไปจำนองกับ IMF เนี่ยความจริงเนี่ยนะครับเงื่อนไขในการไปจำนองนี้มากมาย IMF จะจ่ายตังแต่ละงวดเนี่ยประเทศไทยในฐานะผู้กู้เนี่ยจะต้องเขียนจดหมายแสดงเจตจำนงนะครับว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างจะต้องเขียนแม้กระทั่งกฎหมายขายชาติ11ฉบับแล้วอย่างที่พี่สงครามได้อธิบายให้ฟังว่าพอสถาบันการเงินเนี่ยนะครับมันล้มระเนระนาดหมดสมมติว่าพี่น้องผ่อนรถอยู่เนี่ยนะครับผ่อนรถสมมติว่าราคา100บาทส่งไปแล้วเนี่ยนะครับ40บาทแต่ว่านะครับทันทีที่สถาบันการเงินล้มเนี่ยนะครับและรวบรวมเป็นปรส.เนี่ยปรากฏว่าไปขายให้กับต่างชาติต่างชาติเนี่ยนะครับมาซื้อในราคา5บาท10บาท20บาทเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแทนที่ว่าราคาดังกล่าวมาขายให้คนไทยซึ่งผ่อนรถไปแล้วเนี่ย40บาทเนี่ยถ้ามาขายคนไทย10บาทเขาก็ผ่อนรถได้ต่อเลย10บาทแต่พอไปขายให้ต่างชาติต่างชาติมาเก็บอีก60บาทได้กำไรไม่รู้สักเท่าไหร่บางตึกเนี่ยเสกหายเลยนะครับอยู่นอกบัญชีเลยสารพัดเป็นความระเนระนาดนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นการปล้นชาติที่ประเทศนี่พังมากที่สุดเพราะฉะนั้นรัฐบาลในขนาดนั้นเนี่ยนะครับที่มาที่มีการเลือกตั้งกันใหม่ขึ้นมาแก้ไขสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องพาประเทศไทยให้มีเอกราชทางเศรษฐกิจเสียก่อนคือถ้าประเทศเนี่ยมันตกเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจกับ IMF เนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องรีบใช้หนี้ให้ครบก่อนวันที่ใช้หนี้บอกเป็นวันที่ประเทศไทยได้ปลดแอกประเทศไทยจาก IMF แล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับนานาชาติเขาจึงกล้านะครับที่จะร่วมลงทุนกับประเทศไทยแต่ประเทศไทยก่อนการใช้หนี้ IMF เนี่ยไม่มีประเทศไหนอยากจะชวนประเทศไทยไปเยือนมันกลัวประเทศไทยไปยืมตังค์ครับอยู่ในสภาพที่อันไหนนะเนี่ยวันนี้สถานการณ์เนี่ยนะครับเลวร้ายไม่ต่างจากปี40เลยและต่อไปถึงปี44เพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยนะครับที่หัวหน้าสงครามได้บอกก็คือว่าถ้าเราไม่มีการยึดอำนาจในปี49ภารกิจหัวใจสำคัญที่สุดในปี2548
นั่นคือการประกาศให้คนไทยหายจนภายในปี2552ซึ่งตลอดก่อนหน้านั้น4ปีเนี่ยก็ได้พัฒนาตามลำดับจนกระทั่งคนที่ไม่มีตังในกระเป๋ามีตังอยู่ในกระเป๋าและภารกิจ4ปีต่อไปจากปี48นั้นจนกระทั่งถึงปี52นั้นคนไทยต้องหายจนแต่ทันทีเนี่ยครับที่ประกาศเรื่องนี้เนี่ยครับคนที่ประกาศก็ถูกยึดอำนาจเสียก่อนในปี2549วันนี้62เนี่ย10ปีนะครับแทนที่ว่าจะหายจนตั้งแต่ปี52ผ่านไป10ปีนี่จนหนักกว่าปีนะครับ2548 2549ที่มีการประกาศกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับภาระหน้าที่ของหัวหน้าสงครามกิจเลิศไพโรจน์ก็คือการมาสานต่อภารกิจที่จะทำให้คนไทยหายจนอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้ถ้าคนจนไปประกาศเช่นผมคุณอารีท่านอาจารย์วิโชติไปประกาศเนี่ยนะครับพี่ประกรณ์เกียรติไปประกาศว่าจะทำให้คนไทยหายจนคนก็หัวเราะเงาตัวเองให้รอดกันซะก่อนแต่ถ้าหัวหน้าสงครามเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับชีวิตตั้งแต่เกิดมีความแรงแค้นไม่ได้แตกต่างจากพี่น้องความจริงนี่หนักกว่าพี่น้องกันเสียด้วยซ้ำเพราะว่าเกิดในกระต๊อบเรียกเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับเพราะมุงหญ้าคากั้นฟากไม้ไผ่พื้นดินเหนียวคือการเป็นลูกคนจนที่มันสู้ชีวิตเนี่ยถ้าลูกคนรวยนี่ไม่จะไม่รู้ความยากลำบากแต่นี่เป็นลูกคนจนและตัวเองเกิดมาก็เป็นคนจนสู้ชีวิตทำทุกอย่างนะครับที่คนจนพึงจะทำในการหาเช้ากินค่ำวันหวยออกเนี่ยนะครับก็วิ่งขายยังเบอร์นะครับขายของสารพัดจนกระทั่งเนี่ยนะครับสู้ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีระดับหมื่นล้านเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้า6แห่งวิกฤตปี40ที่ผมบอกว่าพังกันระเนระนาดห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับ6แห่งพังไป4แห่งแต่รักษา2แห่งเอาไว้นะครับรักษาเอาไว้และนะครับก็ใช้หนี้ไอ้4แห่งเนี่ยนะครับไม่หนีด้วยและก็ฟื้นจนกระทั่งวันนี้มายืนหยัดได้วันก่อนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติเนี่ยได้มอบภารกิจการบริหารกิจการเรืออิมพีเรียนทั้งหมดให้กับลูกหลานครบถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยเรามีความยากจนและแร้นแค้นก็จะขอนำเนี่ยนะครับประสบการณ์ทั้งหมดในการสู้ชีวิตมาว่าจะหายจนอย่างไรนะครับจะเป็นหน้าที่ของสงครามกิจเลิศไพโรจน์ถ้าพี่น้องชุมชนสยามเวนิสต้องการหายจนเลือกสงครามพรรคเพื่อชาติหน้าที่การทำหายจนเป็นหน้าที่ของสงครามกิจเลิศไพโรจน์วันนี้เนี่ยครับเรามีปัญหาเรื่องใหญ่อยู่2เรื่องคือเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยกับความจนและจนจริงๆจนเหมือนกันหมดไปชนบทเนี่ยนะครับเกษตรกรขายข้าวขาดทุนน่ะมันจะมีปัญญาไปจับจ่ายใช้สอยขายข้าวโพดก็ขาดทุนขายยางก็ขาดทุนนะครับขายมันก็ขาดทุนขายอ้อยก็ขาดทุนแต่รัฐบาลเนี่ยนะครับกำไรในการขายหน้าอยู่อย่างเดียวคือคนมันลำบากหมดพอรากหญ้านี่นะครับไม่มีชีวิตลำเค็ญก็ไม่มีกำลังไปจับจ่ายใช้สอยพวกพ่อค้าแม่ค้าก็ล้มระเนระนาดกันไปหมดผมเล่ากับพี่น้องฟังหลายแห่งว่าตอนก่อนไปติดคุกรอบที่4นะครับติดคุกหลายรอบต้องจำเป็นรอบผมมีร้านส้มตำที่ใกล้บ้านผมนี่ชอบมากกินเป็นชีวิตจิตใจมีไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำเนี่ยนะครับชอบกินก็ตั้งใจออกจากคุกรอบนี้แล้ววะกินร้านนี้แล้ววะปรากฏว่าออกมาร้านส้มตำจริงผมตั้งแต่เป็นผู้เป็นคนไม่เคยเจอรัฐบาลไหนบริหารชาติจนร้านส้มตำจริงเมื่อวานนี้นะครับไปร้านขายข้าวหมูแดงข้างบ้านเป็นเจ้าที่ขายดีที่สุดในเส้นวัชรพลปรากฏว่าเข้าร้านเนี่ยเจ้าของกำลังนอนหลับอยู่ขายดีมากไปตอนเที่ยงนอนหลับขยี้ตานะครับขายดีมากนะครับนอนหลับมันยากไปทุกคนทุกแห่งเพราะว่าเมื่อก่อนประชาชนมีกำลังจับจ่ายนะครับซื้อของเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้
ซื้อมื้อเนี่ยนะครับกินมื้อนะครับซื้อมื้อกิน3มื้อแล้วแล้วก็ชนบทเนี่ยมันพินาศหมดนะครับลูกหลานนะครับในการจะเรียนหนังสือหลายคนต้องยุติการเรียนก็มีไอ้ประเภทเนี่ยไอ้ก่อนส่งเนี่ยถูกยึดกันระเนระนาดบ้านเมืองพังพินาศหมดนะครับแต่ว่าโชคดีว่าวันศุกร์เราก็มีรายการคืนความสุขอยู่คือตรงไหนล่ะตอนติดคุกเนี่ยพอรายการนี้มาผมหลับเลยก็เลยคิดบอกกับพวกในเรือนจำว่าน่าจะมีทุกวันมันหลับได้ดีจริงๆไม่ต้องกินยานอนหลับความลำบากอันนี้ครับก็จะเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนนี่แหละที่เราจะได้ไปกำหนดอนาคตนั่นคือการเลือกตั้งถามว่าเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยปัญหาข้างหน้ายังยากอยู่ไหมบอกว่ายากทุกเรื่องนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เกินนะครับกว่าความตั้งใจของพวกเราพรรคเพื่อชาติเนี่ยนะครับเป็นความจำเป็นตามรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่มีพรรคการเมืองขนาดใหญ่อีกต่อไปนะได้เสียงถึงครึ่งจะไม่มีกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายประชาธิปไตยเราก็ต้องคิดอ่านกันนะครับว่าเราจะชนะเผด็จการได้อย่างไรเพราะถ้าเราเนี่ยนะครับไม่ปรับตัวให้เข้ากับกฎกติกาเราไม่มีวันจะชนะเผด็จการได้การจะชนะเผด็จการต้องรู้จักเผด็จการนั่นก็คือว่าและจะรู้จักกันอย่างไรก็ดูว่ามันทำอะไรและเราก็ทำตามมันโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งเช่นว่าเขาแยกตัวไป5พรรคการเมืองเราจะไอ้ทฤษฎีการเมืองรัฐของรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยรวมกันแพ้แยกกันชนะนะสมัยก่อนบอกรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายไอ้รัฐธรรมนูญไปเขียนว่ารวมกันเราตายแยกกันเราอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องการชนะมันเราต้องอยู่เราต้องแยกกันเพื่อชนะมันนะครับนี่คือความจำเป็นผมยังเรียนกับพี่น้องว่านโยบายของพรรคเนี่ยนะครับภารกิจหลักก็คือการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งจะเป็นหัวใจหลักที่หัวหน้าสงครามกิจเลิศไพโรจน์จะได้นำประสบการณ์ชีวิตนะครับมาชั่วชีวิตระยะเวลาอันยาวนี้มาแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับท่านทั้งหลายพี่น้องมีต้องการจะเสนออย่างไรบอกว่าที่ผู้สมัครมานะครับคือพรรคนี้เนี่ยนะครับเป็นพรรคที่เปิดกว้างหัวหน้าพรรคก็ประเภทไม่ใช่คนน้ำเต็มแก้วรับฟังปัญหาทุกอย่างและก็จะนำข้อคิดของพี่น้องประชาชนเพราะความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนั้นนะครับไม่มีใครรู้ดีไปกว่าพี่น้องนะครับดังนั้นนี่เป็นภาระหน้าที่และขณะเดียวกันนั้นเราต้องเดินไปถึงการเลือกตั้งให้ได้เพราะเราเองก็เห็นแล้วว่าบ้านเมืองเป็นเผด็จการนั้นไม่มีวันจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเผด็จการบางทีเขาคิดง่ายว่าเอาแจกเงินให้300 500ก็แล้วกันเดี๋ยวประชาชนก็อยู่ดีกินดีมันคงจะคิดว่า500บาทในเราคงจะได้ใช้เงินกันทั้งชาติแล้วมั้งนะคนก็ไปคิดว่าซื้อมาม่าได้85ห่อเท่านั้นนะครับแต่กินวันละ3ห่อก็ไม่กี่วันแต่ว่าความสำเร็จเนี่ยนะครับในการบริหารประเทศต้องให้ประชาชนอยู่ดีกินดีถ้าการค้าขายนะครับทำมาหากินมันคล่องนะครับไม่ต้องให้หรอก300 500มันเล็กเพราะเราได้จากการค้าขายการทำงานอย่างอื่นได้อย่างครับได้อย่างครบถ้วนได้อยู่ดีกินดีนี่คือความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่น้องชาวสยามเวนิสนะครับที่ให้การต้อนรับพี่น้องชาวพรรคเพื่อชาติผมนี่อยู่ฐานะเป็นกองเชียร์เขาเป็นอะไรอื่นไม่ได้เลยนะครับผลที่แล้วแต่ดีกว่าผลที่แล้วทันทีที่จะเลือกตั้งเขาก็ขังผมเอาไว้นะครับครั้งนี้ก็โชคดีแล้วนะครับเป็นกองเชียร์เขายังไม่ขังนะครับแต่ก็ให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นว่าทุกเรื่องราวนะครับที่เป็นปัญหาของพี่น้องตลอดหลายปีมานี้พวกเราได้ซึมซับได้ร่วมกันมาต่อสู้กันทั้งหมดนะครับเรื่องหนทางพาประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยการแก้ไขปัญหาความจนของพี่น้องจะเป็นภาระหน้าที่ของพรรคเพื่อชาตินะครับและผมก็จะทำหน้าที่หลังจากพี่น้องเลือกพรรคเพื่อชาติไปแล้วผมก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบในการตามผลนะครับในการทำหน้าที่ของพรรคเพื่อชาติอย่างน้อยที่สุดพรรคการเมืองพรรคนี้จะเป็นพรรคการเมืองของคนจนจะเป็นพรรคการเมืองของนักประชาธิปไตยจะเป็นพรรคการเมืองของคนรากหญ้าจะเป็นพรรคการเมืองที่เปิดกว้างให้กับทุกฝ่าย
นะครับที่จะได้มานั่งพูดคุยกันเราก็ต้องรู้ทันเผด็จการเช่นเดียวกันเผด็จการจะอาศัยช่องว่างให้คนไทยทะเลาะกันความจริงเนี่ยครับเราไม่ทะเลาะเขาก็จัดชุดมาทะเลาะเพื่อให้เห็นว่าทะเลาะและเขาก็จะมายึดอำนาจข้าพเจ้ามีหน้าที่รักษาความสงบเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ทันอันนี้รู้เท่าทันเผด็จการนะครับเราก็ไม่ทะเลาะกับใครเราก็จะทะเลาะเฉพาะเผด็จการเท่านั้นเพราะเขาจะอ้างเหตุกันไม่ได้เพราะฉะนั้นพรรคเพื่อชาติที่บอกว่าเป็นก่อกลางประชาธิปไตยนั้นเพราะเป็นพรรคที่รู้ทันเผด็จการและต้องการให้บ้านเมืองนั้นได้ข้ามพ้นไปสู่ประชาธิปไตยเพราะเราเชื่อว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นกินได้เผด็จการนี่กินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอฝากพี่น้องทุกท่านนะครับช่วยผู้สมัครของพรรคเพื่อชาติทุกคะแนนที่พี่น้องได้เลือกนะครับพี่น้องอย่าไปได้วิตกว่าคนเก่าเขาชนะมาอย่างนั้นอย่างนี้ผมเองก็เห็นคนเก่าแพ้กันมานักต่อนักเหมือนกันแล้วก็บอกว่าของเราคนใหม่ก็ถามและมันไม่เคยเก่าเอ้ยมันไม่เคยใหม่ไงทุกคนเคยใหม่กันทั้งนั้นสำคัญที่สุดคือการให้โอกาสวันนี้พรรคเพื่อชาติเนี่ยได้เลือกคนของพี่น้องเป็นตัวแทนที่เข้าใจชีวิตของพี่น้องเพราะเป็นชีวิตเดียวกับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ความทุกข์ได้ดีเท่ากับคนของพี่น้องและที่สำคัญที่พี่น้องได้เลือกพรรคเพื่อชาติทุกคะแนนนั้นจะเป็นคะแนนของฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อจะรวมฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเราจะไปชนะฝ่ายเผด็จการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและจะได้ฟื้นประเทศไทยสร้างประชาธิปไตยและก้าวไปด้วยกันพร้อมกับพรรคเพื่อชาติกราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณท่านประธานจตุพรครับก่อนอื่นนะครับขอพวกเราพี่น้องในฐานะผมเป็นตัวแทนพี่น้องวันนี้ท่านหัวหน้าพรรคท่านสงครามท่านประธานจตุพรท่านรองหัวหน้าพรรคและคณะได้เดินทางมาชุมชนของพวกเราที่ผมดูแลอยู่2ชุมชนแล้วชุมชนแรกคือของคุณวราภรณ์ชุมชนบางเขนนะครับผมเรียกท่านก่อนครับชุมชนที่2อยู่ในเขตหลัก4จตุจักรคือของคุณประภัสสรผมเรียกท่านด้วยครับหลังจากนี้ท่านจะเดินทางไปของชุมชนพวกเราอีก1ชุมชนซึ่งเป็นปลายคลองลาดพร้าวจะเข้าอุโมงค์น้องแจงรออยู่สาวิตรีเป็นชุมชนดินแดงห้วยขวางขอบคุณท่านด้วยหน้าครับนะครับก่อนที่จะเลิกพอดีผมมองเห็นปุ๊บเนี่ยผมนึกขึ้นได้ทำไงให้พวกเรามีรายได้จากทริปนี้นะครับผมนึกออกแล้วก่อนหลังจะเล่าให้ฟังเพราะผมดูแล้วตรงนี้เนี่ยน้ำพยายามให้สวยกว่านี้นะครับให้ใสกว่านี้ขยะไม่มีนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แต่ว่าต้องเอารัฐบาลออกจากคลองใช่นะครับผมรู้แล้วว่าจะทำอะไรแล้วพวกเราจะมีรายได้ประจำนะครับนี่แหละที่ผมจะรู้แล้วก็ช่วยตอนนี้นะครับใครให้เงินมานะครับไม่ว่าจะ